หลังจากที่นักแสดงสาวสวยเบนซ์ปุญญาภรณ์ถูกแฟนหนุ่มแก๊ปวิทนาถวัฒนกุลทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสไปเมื่อเดือนก่อนหลังจากประกาศข่าวดีสาวเบนซ์ก็มีโมเมนต์หวานๆกับว่าที่เจ้าบ่าวโพสต์ลงในโซเชียลให้แฟนๆได้เห็นกันบ้างอย่างคลิปล่าสุดที่สาวเบนซ์ได้อวดโมเมนต์น่ารักหวานๆของหนุ่มแก๊ปที่ขอทำหน้าที่เป็นพ่อครัวเข้าครัวโชว์ฝีมือทำอาหารให้ว่าที่ภรรยาทานบอกเลยว่าท่าทางของเชฟแก๊ปนั้นดูคล่องแคล่วสุดๆแต่หลังจากที่เบนซ์ปุญญาภรณ์โพสต์คลิปดังกล่าวไปก็มีเพื่อนๆและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวในความน่ารักของคู่นี้อย่างมากมายแต่งานนี้กลับมีชาวเน็ตอีกคนหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์เตือนสาวเบนซ์เอาไว้ว่าแจ้งเตือนดาราหญิงทั้งหลายอย่าอวดผัวเยอะเพราะมีผู้หญิงอื่นที่จะงับผัวคุณเป็นเพราะความอวดของคุณอุ๊ยนาทีนี้คงไม่มีใครกล้ามาแย่งหวานจงหวานใจของสาวเบนซ์กันหรอกค่ะเพราะตอนนี้เจ้าตัวได้เป็นหนึ่งในเมนเทอร์นางร้ายไทยแลนด์เป็นตัวแม่นางตัวมัมร้ายแบบสับๆแบบนี้ใครหน้าไหนจะกล้ามาแย่งหวานใจของนางร้ายกันล่ะคะ